ฉันขอแซลมอนระบบอัปเกรดยูนิคไอเทมที่ดีที่สุดใน ARPG Legendary Potential What the fuck?สวัสดีครับเลแบกครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบที่ผมมองว่าน่าจะเป็นระบบที่ดีที่สุดตั้งแต่มีมาใน ARPG รวมถึงทางคอมมูนิตี้ฝรั่งก็พูดไปทางเสียงเดียวกันว่าของเขาดีจริงนั่นก็คือ Legendary Potential ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ไอเทมยูนิคที่มีสแตทล็อกตายตัวเนี่ยสามารถอัปเกรดขึ้นไปได้ซึ่งหลายคนคงจะงงนะครับว่ามันพิเศษยังไงด้วยปกติแล้วนะครับไอเทมยูนิคเนี่ยใน ARPG อย่าง Diablo 4หรือ Path of Exile ด้วยส่วนใหญ่เราจะไปเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้เลยแล้วผมเชื่อว่ามีจำนวนมากกว่า 50% ของ Unique Item ในเกมทั้ง2ที่มันไร้ค่าพี่คิดอย่าด่าผมนะครับ I love Double Corruption แต่กลับกันนะครับในเกมนี้ต่อให้ Unique ชิ้นนั้นมันจะมีสเตตที่ไร้ค่ายังไงทว่าถ้าเราถูกใจสเตต1หรือ2อันในไอเทมชิ้นนั้นเราก็ยังสามารถเอาไปอัปเกรดต่อได้ดีมั้ยล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการทำ Legendary Item รวมถึงการสู้บอสของดันเจียน Temporal แสงธรรมว่ามันผ่านยังไงและบอสมันทำอะไรได้บ้างมาลุยกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นไอเทมระดับสีแดงหรือระดับ Legendary แล้วก็สงสัยว่ามันคืออะไรและเขาเอามาจากไหนกันโดยไอเทม Legendary นะครับมันคือไอเทมระดับ Unique ที่มี Legendary Potential ซึ่งหลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างมันคือไอตัวเลขที่เขียนอยู่ข้างใต้เบสสแตทของไอเทมนั่นเองโดยตัวเลข Legendary Potential เนี่ยจะมีได้มากถึง1ถึง4เรียงตามระดับความหายากกันไป1และ2เนี่ยจะหาง่ายพอสมควรส่วน3นะครับจะเริ่มหายากและ4มันแทบจะเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้กันเลยทีเดียวแต่มันก็มีอยู่จริงนะครับโดยจำนวนตัวเลข Legendary Potential นะครับหมายถึงจำนวน prefix และ suffix ที่เราจะสามารถถ่ายโอนมาจากไอเทมระดับ Exalt หรือไอเทมสีม่วงได้สมมติว่าถ้า Legendary Potential เนี่ยมีเพียงแค่1หรือ2เวลาที่เราเอาของมาทำมันก็จะเป็นการสุ่มโอนพรีฟิกและก็ซัฟฟิกจากไอเทม Exalt 1-2 อันนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าถ้า Legendary Potential 4มันก็จะรับพรีฟิกและซัฟฟิกจากไอเทม Exalt ที่เราต้องการเอามายัดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองแล้วทีนี้นอกจากตัว Legendary Potential การทำ Legendary Item มีเงื่อนไขอะไรบ้างเอาแบบเบสิกเลยนะครับไอเทม Exalt ที่เราจะเอามาทำเนี่ยจะต้องมี4 option อยู่ในไอเทม2 prefix 2 suffix จะว่างช่องใดช่องหนึ่งไม่ได้ต้องยัดให้เต็มหรือถ้าเป็นไอเทม Exalt ที่เราซีลตัว option มาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยัดให้เต็มให้เป็น5แถวมันถึงจะใช้การได้ส่วนอีกสเต็ปนะครับก็คือเราจะเป็นจะต้องมีกุญแจสำหรับลงเทมเพอรัลเซงตัมและสามารถจัดการบอสในดันเจี้ยนนี้ได้นั่นเองเพราะว่าดันเจี้ยนนี้ที่ปลายทางของดันเจี้ยนก็คือสถานที่เอาไว้ครับลิเจนดารี่ไอเทมนั่นเองนอกจากนี้นะครับตัวไอเทมยูนิคเนี่ยถ้ายิ่งเลเวลรีควีร์เมนต์ของมันสูงมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าระดับของดันเจี้ยนที่เราจะไปลงเนี่ยมันก็ต้องสูงตามนั่นเองส่วนถ้าใครไม่รู้นะครับว่าเทมเพอรัลเซงตัมเนี่ยไปทางไหนให้กดคลิกขวาที่กุญแจครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปเองเพราะฉะนั้นเราจะมาต่อกันที่เทมเพอรัลเซงตัมลงยังไงกันนะตัวเทมเพอรัลเซงตัมนะครับหลังจากใส่กุญแจไปแล้วระดับแรกที่แนะนำสำหรับดันเจี้ยนนี้ก็คือเลเวล55ส่วนแมคานิกหลักๆของดันนะมันก็ไม่มีอะไรเลยก็คือการกดปุ่มตัวดีเพื่อสลับเลเยอร์ของแมประหว่างยุคสมัยต่างๆสังเกตง่ายๆครับมันก็จะเป็นโทนสีขาวๆกับโทนสีดำซึ่งในแต่ละชั้นนะครับเราจะต้องหาประตูเพื่อไปต่อชั้นถัดๆไปตัวแมปเนี่ยจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมส่วนใหญ่ประตูเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่มุมซ้ายหรือมุมขวาอันนี้ก็ต้องลองวิ่งหาเอาดูนะครับข้อควรระวังนะครับระหว่างที่เรากดตัวดีเพื่อสลับยุคสมัยไปมาระหว่างสีดำกับสีขาวเนี่ยถ้าตัวเราไม่เก่งพอระหว่างที่เราสลับยุคเราอาจจะเจอมอนดักอยู่ระหว่างทางได้ถึงตายเลยนะแต่ถ้าใครไม่อยากสลับยุคนะครับมันจะมีทริคง่ายๆก็คือบางอาชีพนะครับมันจะสามารถพุ่งทะลุกำแพงที่กั้นอยู่แล้วลัดไปต่อเรื่อยๆได้โดยถึงแม้เราจะไม่สลับยุคนะครับถ้าเราไปถึงจุดที่มีประตูอยู่มันก็จะมีเครื่องหมายวงกลมกระพริบอยู่ตรงนั้นนั่นเองถ้าเราไปถึงแล้วไม่เจอเราก็แค่สลับยุคครับแล้วเราก็จะเจอประตูทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงชั้นที่3เราก็จะเจอกับจูราบอสประจำดันเจี้ยนนี้นั่นเองโดยตัวบอสนะครับจะเรียกว่าง่ายก็ว่าง่ายจะว่ายากมันก็ยากโดยข้อควรระวังของบอสนี้นะครับก็คือถ้า AOE ขนาดใหญ่ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นบอสไล่วงสีม่วงๆที่เต็มห้องเมื่อไหร่ให้กดดีเพื่อสลับยุคแล้วเมื่อตัวบอสไล่สกิลเสร็จนะครับบอสก็จะตามเรามาที่ยุคที่เราอยู่ในปัจจุบันนั่นเองโดยอีกสกิลที่ควรจะระวังนะครับก็คือสกิลวงกลมสีม่วงรอบๆตัวเราคือถ้าเกิดมีวงกลมแบบนี้ขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยให้พยายามอยู่ที่ขอบวงเพื่อให้บอสวางพื้นดาเมจไว้ให้ไกลมากที่สุดแล้วเราก็มีพื้นที่เดินให้มากที่สุดส่วนอีกสกิลที่ต้องระวังนะครับก็คือเลเซอร์ที่จะหมุนตามเข็มนาฬิกาและมีช่องว่างให้เราเดินนิดหน่อย
ถึงมันจะไม่แรงมากแต่ถ้าประมาทก็ตายได้เลยทีเดียวและแมคานิกสุดท้ายที่ควรระวังนะครับก็คือเสาที่บอสเสกออกมาพยายามทำลายให้เร็วที่สุดโดยตัวเสาเนี่ยจะมีทั้งเสาที่ทำดาเมจแล้วก็เสาที่ฮิลบอสไม่ว่าจะเสาไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับทำลายให้หมดส่วนที่เหลือก็จะเป็นสกิล AOE และสกิลโจมตีที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายถ้าตัวละครของเรามีความถึกมากพอมันก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่ครับโดยเมื่อเราจัดการบอสนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปถึงห้องสุดท้ายซึ่งเป็นเป้าหมายของเรานั่นเองโดยห้องที่เราใช้คราฟไอเทมนะครับจะอยู่ในยุคที่ห้องเป็นสีขาวซึ่งเมื่อเราใส่ยูนิคและก็เอ็กซ์เซลที่เราต้องการรวมเข้าด้วยกันเข้าไปแล้วและกดตกลงตัวไอเทมเนี่ยก็จะไปอยู่อีกยุคนึงให้เรากดดีสลับไปแล้วก็รับไอเทมที่เราผสมเรียบร้อยออกมานั่นเองแค่นี้เราก็จะได้รับรีเจนเนอรี่ไอเทมแล้วครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมีอะไรแนะนำอยากได้คลิปไกด์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันดูไว้ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า